สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้กองเบนซ์ชื่นชม2พ.ศ.เทศนาธรรมไม่น่าเบื่อถามกลับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ท่านได้ประเด็นอะไรจากกรณีที่พระมหาไพรวัลย์วรวรรณโนและพระมหาสมปองตาลปุตโตแห่งวัดสร้อยทองได้ออกมาไลฟ์สดเทศนาธรรมโดยมีการใช้ศัพท์วัยรุ่นและมุกตลกที่เข้าถึงง่ายทำให้ถูกใจเหล่าโซเชียลซึ่งปรากฏการณ์นี้มีผู้รับชมมากกว่า 200,000 รายล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายน64โลกโซเชียลได้แชร์คลิปจาก Facebookแคปเบนซ์ของผู้กองเบนซ์หรือร้อยตำรวจเอกสีทิศอ่ำถนอมไลฟ์โค้ชชื่อดังที่ออกมากล่าวถึงกรณี2พ.ศ.โดยระบุว่าจะไปคิดยังไงก็ไม่เห็นจะต้องคิดอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็แปลกเพราะเราต่างก็คาดหวังถ้าเกิดเป็นพระแล้วเทศธรรมะให้สนุกมันตลกเราชอบใช่หรือเปล่าเราไม่ชอบพระที่เทศน่าเบื่อน่าเบื่อกลับกลายเป็นว่าพระเทศตลกเทศสนุกปุ๊บก็มาบอกว่าท่านไม่ควรหัวเราะแล้วเราลองคิดถึงสภาพของเราเราพูดเรื่องให้มันเบิกบานให้มันตลกเราจะไม่ยิ้มไม่หัวเราะหรือพอพระเทศน่าเบื่อเราก็น่าเบื่อธรรมะน่าเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าฟังไม่ควรฟังไม่เหมาะกับวัยไม่เหมาะกับโลกพอพระท่านเทศสนุกขึ้นมาเราก็ดันไปบอกว่าท่านไม่สำรวมผมว่ามันแปลกๆผมว่ามันย้อนแย้งที่สุดเลยสรุปว่าพระจะรอดได้ต้องเป็นตลกหน้าตายเท่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องเป็นเหมือนปลาครับเชิญยิ้มดาวขำมีนเฮอริเคนชิงร้อยอย่างนี้หรือเปล่าถึงจะรอดใช่ไหมผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนมาว่ามาวิจารณ์ท่านเสียๆหายๆแต่โอเคด้วยส่วนตัวท่านดูแล้วพระทั้งสองรูปทั้งพระอาจารย์ไพรวัลย์และพระอาจารย์มหาสมปองท่านเป็นมหาทั้งคู่ท่านไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดาหรอกความรู้ทางโลกทางธรรมท่านมีครบพระมหาไพรวัลย์ก็ประเรียน9พระมหาสมปองเท่าที่เข้าใจก็ประเรียน8คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ท่านประเรียนอะไรมันก็คือเอาความรู้มาสาดใส่กันก็แค่นั้นเองผมเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความรู้อะไรแต่ว่าอันนี้เป็นทัศนะของผมเป็นความคิดเห็นของผมและผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกย้อนแย้งมากเลยต้องการให้พระเทศให้สนุกแต่พอพระหัวเราะก็ว่าพระทำไม่ถูกมันอะไรวะมีคนบอกว่าอันนี้มันผิดมันเป็นอาบัติผมก็ไปค้นๆดูนะไปค้นดูดีๆมันหัวเราะที่ไหนหัวเราะด้วยอาการอย่างไรนะก็ประมาณนี้ก็ถ้าถามว่าคิดอย่างไรกับพระสององค์ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผมคิดว่าถ้าท่านไม่ได้ทำผิดอะไรท่านทำดีอยู่แล้วเจตนาท่านดีและก็ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความจริงคนไม่จริงก็เข้าไม่ถึงศาสนาพุทธหรอกพอคนจริงปรากฏตัวออกมาปุ๊บบรรดาคนไม่จริงทั้งหลายแหล่ก็ร้อนรนเป็นธรรมดาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ